สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้มาเล่นเกม Europa Universalis 4ครั้งนะฮะหลังจากที่ห่างหายไปนานครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเล่นอันนี้ฮะอาณาจักรวิชัยนครนะฮะหรือถ้าอ่านตามที่เกมนี้เขียนนะวิชยนาคาอ่านแบบไทยแบบภาษาสันสกฤตนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะเล่นเป็นในแบบ Iron Man โหมดนะฮะโหมดนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเก็บ achievement ได้นะครับโอเคไปเริ่มกันเลยตั้งเซฟก่อนนะตั้งเป็นชื่อนะจักรเลยนะวิชยะนาคาเขียนอย่างนี้หรือเปล่าตรงนี้ก็ได้วิชยะนาคาต่ออาด้วยสตาร์ทไอรอนแมนหมดเริ่มต้นเกมเนี่ยอาณาจักรนี้ก็ใหญ่อยู่แล้วนะเพราะว่าอาณาจักรเนี่ยก่อตั้งมาประมาณช่วงคริสต์ศตวรรษที่14นะประมาณอันนี้ก็อยู่มาประมาณ100กว่าปีละมาดูข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนนะฮะเบื้องต้นผู้ปกครองก็คือมหาราชาเทวรายาที่2แห่งราชวงศ์แสงยามาน่าจะอ่านอย่างนี้นะฮะอันนี้ไม่แน่ใจเนี่ยผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยครับตอนนี้ยังไม่ได้ยกระดับเป็น Empire ครับส่วนอันนี้เดี๋ยวนะเทียร์1จะอัพเป็น Incomeออกเป็นพลูโตเครซี่นะครับจะเน้นไปในการค้าด้วยพ่อค้าคนนี้เอาไปไว้ที่ไหนดีนะในโครมันเดียวนี่เราจะครองอิทธิพลทางการค้ามากที่สุดอยู่แล้วนะงั้นส่งไปสเตียริงที่เมืองท่ากุจราตครับไปสเตียริงขยายอิทธิพลทางการค้าก็ต่อมาอันนี้เป็นหน้ามิชชั่นมีไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าตามประวัติศาสตร์เนี่ยอาณาจักรนี้ก็ใหญ่ประมาณนี้อยู่แล้วนะช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดปกครองตอนใต้ของอินเดียครับดิสซิชั่นเนี่ยถ้ายึดได้ทั้งอินเดียเราก็สามารถฟอร์มจักรวรรดิพระราชได้นะเนี่ยแต่ต้องยึดเนี่ยทั้งดินแดนชมพูทวีปเลยครับส่วนศาสนาหลักนี่เป็นฮินดูนะฮะ 100% โอเคอันนี้พวกเขานำกลางนำกองทัพเจ้าชายใช้ได้เลยนะฮะเนี่ยแต้มสกิลไม่เยอะแต่กดซูมออกมาโชคดีนะได้พาสกิลการรบค่อนข้างดีเลยมานำทัพใหญ่ครับเจ้าชายส่วนมหาราชานำทัพเล็กไปมีป้อมประการอยู่แล้วตอนนี้3ป้อมนะครับเอาทหารออกมาก่อนเหลือค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุการเงินก็ถือว่าโอเคนะตอนนี้อยู่ในแดนบวกครับรายได้อ่ะบอกมานิดเดียวเองเพราะว่ามีทหารค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เรือนี่มันเกินลิมิตมาด้วยเดี๋ยวเรือไปบนปกป้องเส้นทางการค้าทางทะเลหน่อยเดี๋ยวเราได้ยึดอาณาจักรน้อยใหญ่ทางใต้ตรงนี้ให้หมดนะเดี๋ยวนะมันเป็นเมืองขึ้นเราหรือเปล่ามาดูตรงนี้มีแค่เมืองจัดหน้าบนปลาย
ทางเหนือสุดของเกาะศรีลังกาที่เป็นเมืองขึ้นอยู่งั้นเดี๋ยวเริ่มแรกเราต้องยึดอันนี้ก่อนเลยครับอาณาจักรไมซอรีผู้คนเนี่ยตรงนี้ก็ประกอบไปด้วยหลายเชื้อชาติอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมาดูหน้านี้ก่อนครับหน้าGovernmentประชากรหลักผู้ปกครองเป็นชาวกันนันดาชาวกันนันดาแต่ว่าประชากรกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเป็นชาวทมินนะครับชาวทมินก็เคยเป็นผู้ปกครองดินแดนส่วนนี้มาก่อนครับช่วงหลังก็เสื่อมอำนาจลงไปครับแล้วก็เราลงมาเป็นชาวเตลูกูแล้วก็มาราตีรองลงมาอันดับ4ครับแต่เดี๋ยวเราค่อยโปรโมทคัลเจอร์เข้ามาก่อนที่เวลาจะเริ่มเราต้องหาพันธมิตรก่อนครับพันธมิตรอาณาจักรฮินดูก็ฝั่งนี้ออริสามองเราเป็นศัตรูซะแล้วส่วนบามานิสเนี่ยเป็นต่างศาสนาครับมองเป็นศัตรูชัดเจนจะหาพันธมิตรจากไหนเนี่ยเบงกอลล่ะเบงกอลนี่ตูจะมีความเป็นไปได้หน่อยนะครับนั้นก็ improve relation ไปเราต้องมีพันธมิตรเป็นอาณาจักรใหญ่ๆไว้หน่อยนะไว้ขานอำนาจกับอาณาจักรใหญ่ๆด้วยกันนะจาอันฟูจาอันปุระอันนี้ก็พอจะสานสัมพันธไมตรีได้นะแต่ถึงจะเป็นคนละกลุ่มแถวนี้ก็เป็นจัดกลุ่มใหญ่มันก็อยู่ในกลุ่มราวิเดียนเหมือนกันนะแต่ว่าคนละกลุ่มย่อยในอินเดียนี่ค่อนข้างจะมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และก็ภาษานะครับมีภาษาหลายร้อยภาษาประชากรก็พันกว่าล้านนะครับนี่เรียกว่าเป็นเหมือนแหล่งต้นกำเนิดอารยธรรมแห่งหนึ่งของโลกนะโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่มาจากอินเดียนั่นเองฮะทั้งภาษาแล้วก็ภาษาวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนานะฮะเมื่อกี้สานสัมพันธ์ไปกับเบงกอลไปแล้วนะขออีกสักอาณาจักรหนึ่งว่าแถวนี้ใกล้ๆผู้ปกครองเป็นมุสลิมทั้งนั้นเลยนะเนี่ยมีแค่ตรงนี้อุริสาแต่ว่ามันมองเราเป็นศัตรูนะแล้วจะไปเป็นพันธมิตรกับผู้ใดอันนี้ด้วยแล้วกันครับเผื่อวุฒิจากแบงกอกเข้ามาที่จานปุระได้แล้วก็เราจะเคลมเมืองนี้ก่อนเลยนะไม่รู้ว่าเคลมจากทางใต้มาก่อนดีกว่าเนี่ยตรงเมืองบาดูไรนะสร้างสปายเน็ตเวิร์กเวลาสัก3ขีดจากน้อยๆขอมาเป็นพันธมิตรนะฮะซึ่งเราไม่รับดีกว่าเดี๋ยวยึดมาเป็นเมืองของเราให้หมดครับส่วนอันนี้อาณาจักรอันธราเล็กๆขอมาเป็นพันธมิตรไม่ได้ขอเป็นพันธมิตรนะเนี่ยเป็นพันธมิตรกับเราอยู่แล้วอ๋อมันเป็นพันธมิตรตั้งแต่เริ่มเกมแล้วนะงั้นก็ตัวยูมันละเอียดไปครับ
้อยก็น่าจะมาช่วยรบได้นะแต่เอาไว้ใช้ตอนรบกับอาณาจักรใหญ่ๆด้วยกันดีกว่านะมันจะคุ้มกว่านะเพราะใช้แล้วเนี่ยรอบต่อไปมันอาจจะไม่มาช่วยก็ได้อันนี้ไม่ได้เป็นพันธมิตรโหอะไรเนี่ยAchievement เดี๋ยวค่อยไปดูครับนี่เราเล่นเป็นแบบ Iron Man Mode นะฮะมันก็จะเก็บ Achievement ได้ด้วยทำไมเงินเราติดลบนะเนี่ยฐานเราเกินลิมิตต้องลดกำลังทหารหน่อยครับเป็นหนี้แล้วเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวค่อยเพิ่มทีหลังครับแล้วก็เรือด้วยนะที่เกินเรือเกินไปเยอะเลยครับเกินมา4ลำกินเพิ่มไป 1.15 ต่อเทิร์นเลยเยอะใช้ได้ 1 ปีเราจะยึดทั้งใต้หมดก่อนนะฮะรวมถึงเกาะศรีลังกาด้วยแล้วค่อยลุกคืบไปทางเหนือครับเอาทางใต้สุดให้มันมั่นคงเป็นปึกแผ่นก่อนนะกับเบงกอได้หรือยังได้แล้วนะเนี่ยมาเคลมเมืองติรุเนลเวลีเคลมไปครับก็ stop building spy network มาเป็นพันธมิตรกับเบงกอล perfect ถ้าเราเป็นพันธมิตรเบงกอลแล้วเนี่ยเราก็ไม่น่าจะเป็นพันธมิตรกับอาณาจักรจานปูระได้งั้นก็เอาทูตกลับครับตอนนี้สล็อตเราเหลือแค่สล็อตเดียวครับมาเตรียมตัวบุกนะอันนี้มันมีพันธมิตรหรือเปล่าไม่มีด้วยครับงั้นน่าจะยึดได้อย่างสบายๆไม่ยากเย็นอะไรครับเปิดศึกเราจะได้ครองอิทธิพลในเมืองท่าการค้าโครมันเดลแค่เพียงผู้เดียวเนี่ยถ้ายึดตอนใต้ของอินเดียได้
กระชับความสัมพันธ์กับอาณาจักรอันธาราดีกว่าเราน่าจะต้องลดเรือนะเนี่ยลดเรือหน่อยเรือขนส่งน่าจะยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ครับลดไปเลย4ลำยังติดลบอยู่เยอะเลยครับเรามีป้อม4ป้อมเมื่อกี้ดูผิดนึกว่ามี3นะเอาฐานออกจากป้อมก่อนครับรอยัลเมริเอทกับอาณาจักรบิงกอจับความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งเขียบตีเมืองแตกยึดมาเป็นของเราซะเซนดีมานโอ้โหต้องขอตั้ง72เนี่ยโพตาระเยอะเลยครับเงินกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งได้จากสงครามนะไม่ใช่บวกจากรายได้ประจำแล้วก็กลับมาลบอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้มันเหมือนเจอวิกฤตอะไรสักอย่างนะทำให้เงินติดลบแต่เราเก็บรายได้น้อยลงชิปเมนต์อยู่ตรงนี้นะหนูขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยจะลดสล็อตตรงดิปโลมาติกลงไปนะก็ต้องมาดูตรงนี้ Influence Action หนูได้แล้วงั้นมา Improve Relation กันครับ Royal Mediate ซะก่อนแล้วก็มันยังคงติดลบต่อเนื่องนะฮะพอเรือไปวิ่งมันน่าจะหายติดลบโอเคกลับมาเป็นบวกสักทีครับแต่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจยึดอันนี้ต่อครับอาณาจักรเบนัสสัญลักษณ์เป็นอะไรเนี่ยหอยสังหรือเปล่าบริเวณนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นที่ตั้งของอาณาจักรโจระเนี่ยที่
เป็นอาณาจักรของชาวทมินนะฮะนี่ชาวทมินที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของอาณาจักรเราตอนนี้นะเดี๋ยวเรียกทูตจากอาณาจักรเบงกอลกลับมาก่อนเอามาใช้สร้างสปายที่ซีเวนัสบิวสปายเน็ตเวิร์กเก็บแมนพาวเวอร์ให้ฟูลไปก่อนนะถึงคราวรบก็จะได้ใช้อย่างได้อย่างเต็มที่นะหลังจากนี้มีพันธมิตรหรือเปล่ามีใกล้ๆกันครับจะจัดการไปพร้อมๆกันเลยเรามาผนวกวันนี้เมืองจัฟนานี่ซะก่อนครับโอเคผนวกได้แล้วเอาทูตกลับใช้เวลาไม่นานไม่ถึงปีนะในการผนวกเมืองนี้เพราะมันเป็นแคว้นที่มีเมืองเดียวได้สเต็ปอะบิลิตี้มาหนึ่งอะบิลิทารี่เป็นเลเวล4ครับเคลมเมืองฝั่งนี้เมืองกุมารีให้เรือเข้าฝั่งก่อนเนี่ยขาดกำลังเรือขาดกละสีเราผนวกเมืองขึ้นได้ทหารมา2หน่วยอุ้ยมันก็เกินอีกแล้วยุบไปเลยครับเอ้าก็ยังเกินอยู่ดีเหรอดินแดนเพิ่มขึ้นแต่ทหารลดลงโอ้โหบ้าไปแล้วลดกองทัพอีกครับมีเกินอยู่อีกเหรออ๋อเราได้เรือมาด้วยโอเคเลือกไปให้หมดอ
คลียร์ไม่ครบ2เมืองแล้วก็บุกกันเลยครับตอนนี้แควเล็กๆมันรบกันเองกันอยู่ด้วยนะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเข้าตีครับถ้าบุกตอนนี้เคลมเมืองนี้ด้วยครับเวลาเราเรียกร้องดินแดนเนี่ยมันจะไม่เสียค่าดิปโลมาติกครับอ้าวพันธมิตรเรามีสงครามตอบรับไปโอ้โหสงครามที่โดนรุมอ๋ออาณาจักรโอริสานะครับจะมีเมืองขึ้นอยู่ค่อนข้างเยอะเป็นอาณาจักรเล็กๆครับไปครับไปช่วยพันธมิตรรบก่อนวิ่งมาตีเราก่อนเลยนะเนี่ยไปมาก่อนไปมาก่อนเปลี่ยนราชทายาทครับเป็นราชกุมารสีรัญญาแต่ว่าเต็มสกิลนี่ถือว่าโหดเลยนะเนี่ยรวมกันตั้ง16เนี่ยไปเข้าบวกไล่ข้าศึกกลับไปน่าจะชนะได้ไม่ยากครับฝั่งโน้นเป็นแค่อาณาจักรเล็กสาวอ้อมไปตีมันเรามันเนี่ยพวกนี้ร้ายบิงกอรีบมาหน่อยเว้ยเราต้องการแม่ทัพเพิ่มนี่โอเคใช้ได้เลยครับแต้มสกิลกลับไปกันบ้านก่อนขับไล่ทหารข้าศึกเฉพาะกองทัพโอริสาที่เป็นแกนนำโอ้ช่วยได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแพ้อีกแล้วฉิวเฉียดเลยครับเราต้องรับศึกฝั่งนี้โดยลำพังก็เลยแพ้แบบไม่เป็นท่ามาเทคโนโลยีก่อน Administrative Level 4เงินเราติดลบใหญ่ละจะต้องได้เป็นหนี้แน่นอนครับกว่าจะจบศึกนี้ต้องรอให้ฐานฟื้นฟูค่ามอรัลก่อนนะนี่ฮะเป็นหนี้แล้วเริ่มมีการกู้แล้วครับชาสิ้นประชนครับเกิดการต่อต้านไหนอาณาจักรนี่จะไปไหนดิกลับมาช่วยรบกันก่อนเลิก
รีบกลับมาเลยมีพวกนายมาช่วย8ทัพแล้วน่าจะสู้ได้นะเงินเราติดลบรัวๆเลยครับตอนนี้เริ่มตกต่ำด้วยตีค่าสุดสักทีแล้วก็น่าจะจบสงครามจะเอาชนะทัพใหญ่ได้อีกรอบมาให้บวกเรียบร้อยสงครามจบอันนั้นจับบิงโกขยายใหญ่ขึ้นตอนนี้เป็นพันธมิตรกันไปก่อนนะค่อยมารบกันทีหลังป้อมนี้มันอยู่ชิดกันเกินไปหน่อยทุบทิ้งไปดีกว่าทำไมมันมีปัญหาการเงินจังเลยนะเนี่ยอาณาจักรนี้แถมเมืองหลวงนะวิชัยนครเนี่ยไปอยู่ชิดชายแดนเลยครับถึงจะมีแม่น้ำกั้นก็เถอะมาเคลมตรงนี้ให้หมดแต่ยังบุกไม่ได้ตอนนี้นะต้องรออีกหลายปีเลยครับต้องรอให้ราชกุมารขึ้นครองบัลลังก์ครับแล้วก็สะสมแมนพาวเวอร์ด้วยตอนนี้รบกับใครไม่ได้เลยครับรบตอนนี้ก็มีแต่เสียกับเสียหาพันธมิตรเพิ่มได้หรือเปล่าอาณาจักรมาวาหรือว่าเดลีดีแฮนี่ปล่อยเวลาไหลไปเลยครับ10ปีพันธมิตรเราแป๊บเดียวเกือบแพ้ละเมื่อกี้ยังขยายดินแดนอยู่เลยนะตอนนี้เนี่ย
โดนยึดไปเกือบหมดแล้วเหลือแค่2เมืองเดี๋ยวเราต้องหาพันธมิตรใหม่ด้วยเนี่ยเราเป็นเมืองขึ้นเลยได้หรือเปล่าเนี่ยเราเป็นพันธมิตรแล้วก็บังคับให้เป็นเมืองขึ้นเราตีเอาง่ายกว่านะอีก10ปีครับถึงจะรบได้มีทั้งข้อดีข้อเสียในการเป็นราชกุมารการเงินเริ่มเป็นบวกมากขึ้นแต่ยังต้องเก็บเงินใช้หนี้อยู่นะเนี่ยมีการต่อต้านแน่ของชนจากต่างเชื้อชาติออกมาเป็นแม่ทัพเราได้แม่ทัพโหดมาครับอีก9ปีโอ้โหรอกันงอมเลยครับใช้เท่าไหร่ในการปลดหนี้141บริษัทตั้งรอเป็นศัตรูแล้วครับนี่นับจากใหม่รัตนปุระมีทหารเท่าไหร่ 7,000 เองWe'll be right back.
เลนสองถูกกำเนิดขึ้นที่เมืองโรม่ากรุงโรมเงินต้นมัน141นะไม่รู้ว่าบวกดอกเบี้ยเข้าไปเท่าไหร่แต่น่าจะเยอะแน่นอนแอดมินิสเตรทีฟเลเวล5ไอเดียที่1เอาอะไรดีหนอแรกเนี่ยเราต้องใช้พวกนี้เยอะนะเอาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันครับ Pluto Critic มันบวกค่อนข้างละจะหลากหลายนะไม่ได้เจาะจงไปด้านใดด้านหนึ่งโอเคอัพไปแต่เดี๋ยวเราอัพอันนั้นก่อนครับอัพ Military Technology Level 5ก่อนเพื่อจะได้อัพเกรดกำลังทหารครับช่วยหรือเปล่าน่าจะไม่ไหวฮะมีคล้ายยังเสียเกียรติไปครับดีกว่าล่มจมตอนนี้เรายังไม่มีราชาด้วยนะต้องรออีก6ปีราชาองค์นี้เก่งแน่นอนครับดูจากสกิลแล้วขอแค่อย่าไปไวแล้วกันพอหรือยังเนี่ยโอเคใช้นี่ไปก่อนครับเป็นนี่แล้วอะไรมันก็ไม่ดีทั้งนั้นก็บนเมนเทียร์2จะเน้นไปด้านไหนดีไปด้านการค้าน่าจะดีกว่านะแต่ถ้าเป็นแท็กก็น่าจะได้กลับมาเยอะนะเพราะว่าดินแดนเราค่อนข้างจะใหญ่อยู่แล้วเป็นการค้าไปแล้วกันไหนๆเราก็อัพด้านบนเป็นการค้ามาแล้วนะ
แต่เจริญสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรเดลีดูครับเพราะว่าเดลีก็เป็นพันธมิตรกับเบงกออยู่ด้วยราชาอีกกี่ปี5ปีผู้สำเร็จราชการแทนนี่อยู่ยาวเลยครับเวลาไปเยอะเลยครับเราโปรโมทเขาชื่อไปเลยดีกว่าลดการต่อต้านโดยเฉพาะชาวทมินเนี่ยซึ่งเป็นประชากรถึง 44% ของอาณาจักรมีกบฏกบฏที่ไหนวะทางโน้นเลยฮะเหนือสุดทับนี้ไปปราบดูซิจะไหวหรือเปล่ามากกว่าทั้ง 1,000 โอ้ยแพ้เฮ้ยเรานึกว่าตายยกทับทับเสริมไปมาครับสิ่งก่อสร้างแรกโอ้โหขนาดได้นานาจักรใหญ่นะเนี่ยสิ่งก่อสร้างแรกที่ได้สร้างกินเวลามา21ปีครับเทมเพิลหรือว่าเอาตลาดก่อนแล้วกันนะครับเน้นการค้าที่เมืองทอนไดนาดูอยู่ตรงชายฝั่งตะวันออกครับเป็นเมืองท่าสำคัญแต่ก่อนอื่นสำคัญก็ไปปราบกบฏก่อนครับเอาแม่ทัพมานำทัพนี้มีแม่ทัพมีกับไม่มีแม่ทัพนี่ต่างกันเยอะเลยครับทั้งขวัญกำลังใจแล้วก็ผลของสงครามนะอีก2ปีเราจะทำสงครามได้อีกครั้งครับนี่นี่กองทหารกระหายสงครามเต็มที่แล้วเลเวล5ครับฐานราบเราจะเป็นระดับ2สักทีครับอีกปีเดียวมหาราชาราชาสีรัง
ศรีรัญญาไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับมานำกองทัพด้วยครับท่านโอ้โหแต้มมาอย่างโหดแต่ว่าแต้มการรบนี่ไม่ไหวเลยครับมันหนีแล้วเนี่ยมันไม่อยู่ประชิดนะครับมาครับเปิดศึกเราเคลมไม่หมดแล้วนะครับครับดิพลอมาติกเลเวล5ด้วยบทขยี้มาจากฝั่งนู้นด้วยตามไปบทขยี้ต่อครับอย่าให้ตั้งตัวได้ตามไปฝั่งนู้นด้วยตีทับนู้นลงมาครับไม่รู้ว่าล้อมเมืองให้แตกไปเลยดีกว่าปล่อยมันไปวิ่งเล่นไปครับไม่อย่างนั้นสร้างทับเสริมครับกำจัดซะก่อนปล่อยมันยึดเมืองไปครับมีแค่ 3,000 กว่านายน่าจะทำอะไรไม่ได้มากนะเราตีเมืองหลวงทั้งสองอาณาจักรให้แตกไปเลยครับโอเคเรียบร้อยปล่อยไปเข้าไปตีที่หลังครับมาเคลียร์กับมาจับคาริกัสก่อนครับติดมาทั้งสองมันไม่ยอมครับกองทัพยังไม่แตกงั้นก็ไปตีให้ตายน่าจะยอมแล้วนะยังไม่ยอมอีกครับก็ต้องตามไปที่สุดล่าฟ้าเขียวยอมหรือยังล่ะคราวนี้ขี่ยอมแล้วครับยึดมาอีกหนึ่งสุดท้ายยึดมาทั้งหมดครับเรียกร้องเงินด้วยเซนลีมานคอร์รัปชันเพิ่มอีกแล้วคอออลทีนี้ก็เหลือน่าจักรเดียวครับสร้างสปายเน็ตเวิร์กทหารออกจากป้อมด้วยได้เงินมาร้อยกว่ามาสร้างตลาดที่เมืองโกเอ
เดี๋ยวเราเปลี่ยนมาเจริญสัมพันธไมตรีฝั่งนี้ดีกว่าจากเดลีดูไม่ค่อยจะรุ่งเท่าไหร่นะเนี่ยพันธมิตรเพิ่มอีกหนึ่งอาณาจักรครับเอาเป็นใครดีจับติมูริตได้หรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะยากนะกลับไปวิ่งครับเรายึดทางใต้ได้เกือบหมดแล้วรายได้ก็เพิ่มขึ้นประชาญาติมาแล้วแต้มสกิลก็อยู่กลางๆเนี่ยไม่ถึงกับดีเท่าไหร่ต่างกับมหาราชาค่อนข้างเยอะราชกุมารเทวรายาเราจะเพิ่มกำลังทหารได้ไหมเนี่ยหารแค่3นี้ไม่เพิ่มดีกว่านะเนี่ยพอทรัพยากรลดเนี่ยกลายเป็นเดี๋ยวเงินเราลดอีกครับรัตนปุระอยู่ตรงโน้นไม่น่าจะมีปัญหาครับมาครับผนวกด้วยสมบูรณ์ยึดตรงนี้เสร็จต่อไปก็เป็นยึดเกาะศรีลังกาครับสร้างตลาดเพิ่มเงินเราค่อนข้างจะบวกขึ้นมาเยอะแล้วนะเนี่ยบวก 6.67 แล้วครับแล้วก็มาเคลมเมืองสักเมืองหนึ่งอ
เซริงเซริงอะพัตตัมยังไม่เอาพัทธมิตรครับอยากได้พันธมิตรที่แบบพึ่งพาได้สักหน่อยเนี่ยไม่ใช่มาเป็นภาระให้เราเนี่ยก็อัปเกรดไอดีอ่ะตอนนี้เรามาสร้างพี่มาจ้างที่ปรึกษากันหน่อยเอาด้านการทหารนะเพราะด้านอื่นเนี่ยมันบวก99แล้วฮะอุ้ยขอแห้งเคลมเมืองที่2ครับบุกได้เลยหรือเปล่าอ๋อไม่มีทูตเอากลับมาทหารมาประชิดชายแดนครับตรวจสุขทันทีตีพร้อมกันทั้งสองเมืองครับอามามิตรฝั่งโน้นมาช่วยด้วยนะอาณาจักรรัตนปุระเป็นป้อมทั้งสองเมืองเลยนี่โอ้โหไม่ธรรมดาครับริ่งเวลาเลยแล้วกันฝั่งโน้นน่าจะไม่มาช่วยแล้วแหละอย่างยึดตรงนี้เสร็จเราก็มียึดเกาะศรีลังกาต่อนะเรียกทูตจากเบงกอลกลับมาก่อนครับมาสร้างสปายเน็ตเวิร์กบนคอดบนศรีลังกาครับเป้าหมายถัดไปของเราadministrative level 6 level 6สร้างเวิร์กช็อปได้ครับเดี๋ยวการเงินเราก็จะมั่นคงขึ้นเอาทหารออกจากป้อมเลยครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วกับใช้ชนะครั้งนี้ถ้าที่เคยอ่านมาก็อาณาจักรนี้ในช่วงที่มีอำนาจที่สุดก็มีอาณาเขตประมาณนี้นะครับปกครองทางตอนใต้สุดของอินเดียยังไม่ยอมแพ้ด้วยครับต้องให้พันธมิตรยอมแพ้ด้วยอาณาจักรรัตนปุระมีการตีวงอ้อมครับคิด
จะไปตีท้ายครัวเราหรือเปล่าใครจะยอมกันเล่าไปดักหน้าเลยครับไม่จะเอเรียบร้อยอันนี้อยู่ห่างไกลกันเราอาจจะมาเป็นเมืองขึ้นก็ได้นะโอเคสล็อตก็ยังเหลืออยู่น่าจะพอได้เวิร์กช็อปยังไม่สร้างสร้างตลาดที่มันบวกเยอะๆให้หมดซะก่อนครับเน้นไปสักทางหนึ่งตอนนี้เราครองอิทธิพลในเขตการค้าโครมันเดลเกินครึ่งไปแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ 59% แล้วค่อยๆแผ่ขึ้นไปทางเหนือครับต่อไปก็ที่เขตดิคานที่ราบสูงตอนกลางของอินเดียเร็วๆหน่อยจ้ารีบตีเมืองเรียบร้อยครับอาณาจักรรัตนปุระพ่ายแพ้แล้วเอามาเป็นเมืองขึ้นได้หรือเปล่าได้ด้วยนะกับเซนดีมานนี่เอาฐานกลับไม่ได้ฮะเดี๋ยวค่อยเอากลับมามายึดตรงนี้ก่อนครับตอนนี้ครับตอนใต้ของแผ่นดินอินเดียก็เป็นปึกแผ่นแล้วเบงกอก็ชวนไปรบทันทีเลยครับตอบรับไปไม่น่าจะเป็นศึกที่ยากเย็นนะกำลังพลกำลังทหารมากกว่าถึง2เท่าโอ้โหเมืองเซริงเซริงฮาปะตำใช้ administrative ทั้ง120เลยโอ้โหโคตรเยอะเลยครับเข้ามาขอคืนดีกับอาณาจักรนี้หน่อยฮะมาเป็นเมืองขึ้นของเราละแล้วก็ไปตีอาณาจักรจานปุระให้บุกเลยไปช่วยเป็นกอครับบริเวณนี้เก็บจังเลยครับเสียสเต็ปอเบลิตี้ไปฟรีๆดิปโลมาติกเลเวล6บัดนั้นจากนี้จะโดนรุมฮะต้องระวังด้วยครับมันอาจจะอ้อมไปทางโน้นไปตีบ้านเราก็ได้นี่เมืองขึ้นของเราครับโดนยึดปุ๊บก็มาช่วยรบทันทีเลยนะจากนี้จะโดนดุมนะเนี่ย
พันธมิตรก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ภารกิจสำเร็จครับบอพลันเดอร์กดรับรางวัลไปเขาสร้างตลาดเพิ่มหรือว่าสร้างวัดดีหนอสร้างวัดก่อนแล้วกันครับที่เมืองหลวงเมืองวิชัยนครเป็นภาษาอินเดียนี่ลิ้นพันกันเลยมันเป็นแบบอินเดียวิจาวิเชียวิเชียนะครับชื่อมันจะไม่ย่นรูปเหมือนมาอยู่ในภาษาไทยเนี่ยภาษาสันสกฤตก็อยู่ในกลุ่มภาษาอารยันมีศัพท์บางคำก็มีรากเหง้าเดียวกับภาษาในยุโรปถ้าเราถอนตัวตอนนี้ก็น่าจะยังสู้ไหวนะ เรียกทูตกลับจากเดลีก่อนครับแล้วก็มาเปิดเจรจาเราจะเรียกร้องอะไรเป็นของเราได้หรือเปล่าต้องการแค่เงินครับแล้วก็บายบายพวกเดินทางกลับบ้านได้เหมือนไปปล้นนะฮะปล้นสะดมยุคนี้มันช่างโหดร้ายสร้างตลาดสร้างเมนูแฟคทอรี่แห่งแรกดีกว่าจัดไปหนึ่งที่แล้วก็สร้างตลาดไป2ที่แล้วก็เอาทหารออกจากป้อมนี่เราขยายกำลังทหารได้แล้วนะมาเคลมดินแดนศรีลังกาครับไม่ค่อยมีเมืองใหญ่ๆ ต่อต้านในหลายเมืองฮะโดยเฉพาะหัวเมืองที่เพิ่งยึดมาใหม่ก็น่าจะประนีประนอมได้เมืองที่3
เคลมให้หมด5เมืองเลยครับดอกเบี้ยเท่าไหร่เนี่ยเป็นหนี้174แต่ว่าตอนนี้มี215แล้วโอ้โหดอกเบี้ยทั้ง34เนี่ยโคตรแพงครับเงินกู้นอกระบบแน่เลยแบบนี้ยกทัพไปเตรียมรอไว้บนเกาะเลยครับปฏิบัติการยึดเกาะปฏิบัติการยึดเกาะทำให้ยึดเกาะมันก็จะร่วงมาสร้างเวิร์กช็อปกันบ้างนะครับสร้างเวิร์กช็อปที่เมืองหลวงพิชัยนครเคลมเมืองที่4ต้องใช้35นะครับมันขึ้นเพิ่มขึ้นทีละ5ตรงนี้เปลี่ยนเป็นชีอะหลายแคว้นเลยเหมือนกันมหาราชาอายุยังแค่26ปีนะภาวนาให้อยู่แบบอยู่นานๆฮะแต้มโหดแบบนี้มันก็จะช่วยให้เราพัฒนาอาณาจักรได้เร็วขึ้นขยายดินแดนได้มากขึ้นเนี่ยเรามีค่า power นี้ให้ใช้เยอะเมืองที่4ครับลิเทอรี่เลเวล6มาอัปเกรดฐานม้าสักทีครับแต่เราก็ไม่ค่อยมีฐานม้านะก็เพิ่มกำลังทหารหน่อยเพิ่มกำลังทหาร1หน่วย2หน่วย3หน่วยของอาณาจักรบอมานิดเนี่ยมีกำลังทหาร 36,000 นายแล้วทิ้งเราไปไกลแล้วครับบุกตอนนี้เลยก็ได้นะฮะเพราะว่าฝั่งนั้นไม่มีพันธมิตรด้วยแต่เราเคลมเมืองให้หมดดีกว่า
จะได้ไม่เปลืองค่าดิปโลมาติกนะฮะเป็นพันธมิตรกับอาณาจักรเดลีเดลีตอนนี้กำลังมีปัญหาความขัดแย้งภายในครับสงครามกลางเมืองแค่11ขวบในเบงกอลนี่น่าจะเป็นตลาดใหญ่นะขนาดเรามีอิทธิพลแค่ 7% ก็ได้ส่วนแบ่งมา 1.01 แล้วฮะให้ถึง40ครับจะได้เคลมให้หมดทั้ง5เมืองบนเกาะนี้เค40แล้วเคลมเมืองสลาวตาที่เมืองแคนดี้กองกำลังของศรีลังกาแตกพ่ายไอเดียที่2มาเป็นอะไรดีหนอไอเดียที่2เอาเป็นอีโคโนมิกดีไหมเนาะหรือว่าเอาเป็นเทรดก่อนแล้วกันครับเพราะว่าแต้มเทคโนโลยีด้านนี้เนี่ยค่อนข้างจะนำไปแล้วขอให้ครับเทรดไอเดียไอเดียด้านการค้าก็น่าจะเพิ่มรายได้ให้เราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับสร้างเวิร์กช็อปเพิ่มด้วยเอาฐานออกจากป้อมได้เลยครับศัตรูมาขัดขวางการบุกของเราแล้วอ
มีผู้ค้าเพิ่มเราก็ไม่รู้จะส่งไปที่ไหนดีนะงั้นเดี๋ยวรออัพเทคโนโลยีก่อนแล้วกันครับค่อยอัพไอเดียตามไปทีหลังสามารถยึดได้ทั้งหมดหรือเปล่าได้ครับถ้าไม่ได้มันยังไม่ยอมแพ้เขาต้องส่งกำลังทหารไปตีเกาะหรือว่ารอเวลาสักหน่อยเพิ่มเรือครับเพิ่มเรือส่งทหารไปตีเกาะเลยยอมแพ้ซะก่อนยอมแพ้แล้วฮะเรียบร้อยผลิตศึกทั้งใต้เดี๋ยวต้องขนทหารลงเรือไปจัดการกองกบฏที่เกาะมอลดีฟด้วยครับการต่อต้านเยอะแน่นอนครับเพราะว่าเป็นผู้คนคนละศาสนากันนะฮะแล้วก็ชาติพันธุ์เสียส่วนใหญ่ในศรีลังกาก็เป็นอีสเทิร์นอารยันนะฮะอีสเทิร์นอารยันเป็นพวกเดียวกับชาวเบงกอลครับมีแค่ส่วนทางเหนือที่เป็นชาวทมินนะฮะเรือยังต่อไม่เสร็จตอนนี้เราครองอิทธิพลในเขตการค้าโครมันเดลเกือบ 70% แล้วครับไปปราบกบฏบนเกาะมอลดีฟก่อนที่มันจะแบ่งแยกดินแดนกลับไปสำเร็จครับเรียบร้อยมาอีกแล้วคอร์รัปชันเป็นอะไรนี่อ่ะประเทศนี้ต้องปราบคอร์รัปชันกันอย่างหนักหน่วงครับ
คาร์บุบามานิดก็ไหวอยู่นะเนี่ยเรามีทั้งเบงกอลทั้งเดลีมาช่วยของกำลังทหารรวมแล้วต่างกัน2เท่านะครับเดี๋ยวเราทำให้ดินแดนทางใต้นี้สงบซะก่อนก่อนไปเปิดศึกทางเหนือเทียร์3แม็กคัลเจอรเป็นเซ็นทรัลไลท์แต่ว่าเลือดอินเดียนี่มันชนชาติเยอะเป็นดีเซ็นทรัลไลท์ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพิ่มแม็กโปรโมทเคาน์เจอร์ก็นี่แหละมันเพิ่มความมั่นคงนะเป็นรวมศูนย์อำนาจครับดิปโลมาติกเลเวล7มีเงินค่อนข้างจะพอใช้แล้วนะฮะมีเงินให้สร้างโน่นสร้างนี่ได้ไม่เหมือนกับช่วงแรกๆครับติดลบกระจายเดี๋ยวรอให้ค่าอันเรสตรงนี้มันไม่ติดสีแดงก่อนนะฮะแล้วค่อยไปเปิดศึกได้
ลิทารี่เลเวล7ครับเลเวล7เราก็จะมีปืนใหญ่ใช้แล้วสร้างปืนใหญ่สักกระบอก2กระบอกจัดไปครับเพิ่มความเร็วในการตีป้อมทำบุญโหดยากจริงๆครับเฮ้ยสร้างอะไรวะกดผิดกี่สร้างอะไรไปยังไม่ใช่เงินเราสร้างอันนี้ดีกว่าครับสร้างเมนูแฟคทอรี่อยให้กับบทมันลุกคือแล้วก็ปราบสักทีมันก็น่าจะสงบได้เคลียร์เมืองเพิ่มครับเวลานี่ดูที่ปรึกษาตายจ้างใหม่ก็ได้ถ้าเรารบกับบัมมานิสนี่พันธมิตรรอทั้ง3ครับพร้อมจะช่วยงั้นบุกเลยดีกว่าครับไปแล้วก็เกมพลเพิ่มสักหน่อยรอตอนนี้ลิมิตอยู่ที่32ครับเพิ่มทัพละ2แล้วกันอันนี้2อันนี้1รุมแบบนี้มันต้องชนะอยู่แล้วราชทายาทไม่ตายครับเกือบจะโดนล้มล้างจะโดนคนเนี่ยราชทายาทโอเคครับยกคนขึ้นเหนือเมืองหลวงเราไม่ติดชายแดนนะอีกเมือง3เมืองรอบๆตรงนี้
ฝ่ายเราบุกจากทุกทางครับไปหนึ่งป้อมตรงนี้เมืองหลวงครับเราชิงยึดเมืองหลวงก่อนเลยนะว้ายข้าบดขยี้ด้วยกำลังทั้งหมดที่เรามีAdministrative รออีกหนึ่งปีครับตอนนี้มาสร้าง Menu Factory ทางใต้เรากำลังมีกบฏครับก็เป็นแค่กองกำลังเล็กๆสร้างเป็นรัฐนะเมืองหลวงแตกแล้วทีนี้ก็ไล่ยึดให้หมดเลเวล8ศรีลังกาส่งหนึ่งกองทัพไปปราบอีกกองก็รบต่อไป
ยอมแพ้แล้วเนี่ยมาเจรจากันก่อนมาจากคาลินจาไม่มีใครเคลมเลยนะกันยังไม่ยอมแพ้ด้วยต้องรอให้เมืองป้อมมันแตกก่อนครับปราบกบฏบนเกาะศรีลังกาสำเร็จครับดิพลอมาติกเลเวล8อินเดียแถวนี้ถ้าเรายึดมาก็ปกครองง่ายเพราะว่ายังคงเป็นศาสนาฮินดูอยู่ฮะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นอิสลามยังไม่ชนะบิดเสร็จนี่มันป้อมสุดท้ายเดี๋ยวเริ่มมีการกบฏแล้วครับทางใต้ประชาชนเริ่มต่อต้านการยึดครองของแบนนะฮะ ยกไปตีเราด้วยเจรจาสงบศึกกันครับอาณาจักรนี้ยังมาเป็นเมืองขึ้นได้ด้วยนะแต่วันนี้สล็อตมันจะเกินครับยึดมาเลยแล้วกันสงบศึกไปหนึ่งก่อนแล้วก็ต่อมาก็ปิดทางออกทะทูทะเลให้หมดเนี่ย
ประมาณนี้แล้วกันครับเซนดีมานแล้วก็ยกทัพกลับรีบมาปราบกบฏภารกิจลุล่วงโฟร์ติฟายวิชัยนครให้ยึด5เมืองที่มีป้อมเลเวล2แล้วก็ขาย2แคว้นหรือ3แคว้นนี้ทิ้งไปครับเซลโปรวินซ์มันไม่มีตังค์ซื้อมันขายถูกก็ได้ครับขายทางนี้บ้างขายถูกนี่ไม่ยอมซื้อเลยครับใส่จะจนจริงขายตอนนี้ล่ะลืมเอาฐานออกจากป้อมเฮ้ยเข้าป้อมตรงนี้เข้าป้อมก่อนโดนกบฏยึดครับถูกมากขายไปครับเราไปยึดใหม่ที่หลังยิงไม่จริงก็ไม่คุ้มเลยนะฮะเสียดิปโลมาติกไปเออลืมคิดตรงนี้ไปเลยครับสร้างวัดเพิ่มสามวัดลิงกอมีสงครามอีกแล้วเรามาเคลมดินแดนก่อนครับเมืองไหนเมืองบีจาปุระเคลมไปก่อนครับเป็นเมืองใหญ่ก็ตอบรับเข้าร่วมสงครามโอ้แต่ว่าแมนพาวเวอร์เราเหลือน้อยแล้วครับเป็นสงครามเล็กๆนี่ฮะฝั่งโน้นเป็นแค่แคว้นเล็กๆไม่ต้องไปช่วยก็ได้ครับแค่เข้าร่วมก็พอ Military Level 8เช่นกันอ
ไปช่วยสักหน่อยก็ดีฮะจะได้จบเร็วๆเฮ้ยมันต้องไปไกลได้แต่มันก็ข้าศึกเหมือนกันอยู่ใกล้บ้านถอนตัวเป็นหนึ่งแล้วล้อมเมืองหลวงครับชื่อเมืองว่าบิดาถอนตัวอีกหนึ่งครับยอมแพ้ไปอีกหนึ่งชาเราไปซะแล้วครับคนที่สกิลโหดๆเป็นราชสมัยนะครับตอนนี้ปกครองโดยมหาราชาเทวรายาที่3อยุธยาโดนปราบราบเป็นหน้ากลองเลยครับอยุธยาแพ้มาลายอยู่นะนี้เราน่าจะต้องชิงก่อนครับถ้าชิงตอนนี้ล่ะโอเคครับชิงเลยดีกว่าเฮ้ยบูสต์แตปอะบิลิตี้หน่อยครับเดี๋ยวมันจะมีกบฏชาวบ้านเป็นอะไรกับคอร์รัปชันนี่เนี่ยมันขึ้นตลอดเลยครับตั
ภารกิจสำเร็จอีกแล้ว improve production สร้าง10 workshop และ10 counting house โอเคครับสำหรับเกม Europa Universal Rift 4นะครับในการเล่นเป็นอาณาจักรวิชัยนครครับเดี๋ยวขอตัดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนฮะไว้มาต่อกันในพาร์ทที่2ครับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย